ันที่14ตุลาคมที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีนายพานุมาตรจิตวสิทธิ์กุลหรือฮิเปียเจ้าของเพจฮิเปียช่วยด้วยได้พาผู้เสียหายกว่า8คนที่ร่วมลงทุนกับยูไอคอนกรุ๊ปเสียหายรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทเดินทางเข้าพบกับพันตำรวจโทดิษฐวัฒน์ถาวรสินพงษ์รองผู้กำกับการสอบสวนรักษาการผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับทางบริษัทซึ่งผู้เสียหายที่เดินทางวันนี้เป็นข้าราชการเกษียณพ่อค้าแม่ค้าช่างทำผมก็แม่ทีมเขารู้จักกับพี่สาวกับป้ากับป้าคือพี่สาวของแฟนแล้วเขาทำก่อนค่ะเขาทำก่อนแล้วก็เลยมาชวนเขาบอกเขาบอกว่าชวนบอกว่าเนี่ยมันได้ดีนะแล้วก็เงินเนี่ยเราลงทุนครั้งเดียวแล้วเราได้กินตลอดไปนะถึงลูกถึงหลานด้วยกินตลอดไปยาวๆเลยเหรอค่ะเขาบอกอย่างนี้นะคะแม่ก็เชื่อว่าโอ้มันดีนะนี่ได้กินถึงหลานถึงลูกถึงหลานเลยได้ปันผลพอตอนแรกปันผลมาเราก็เออดีใจแม่ลงทุนไปเท่าไหร่ก่อน 250,000 ก็คือเขาเรียกอะไรนะเป็นดีลเลอร์ค่ะเป็นดีลเลอร์ค่ะ 250,000อ้าวแม่ก็กู้ยืมมาเนาะกู้ค่ะนอกระบบเหรอหรือกู้ธนาคารนอกระบบค่ะแก่แล้วแม่อายุ70แล้วค่ะเอาอะไรไปค้ำประกันจำนองไหมมีป่ะแม่เอาที่นาไปจำนองกับลูก2คนนี่ลงทุนไป 500,000 โอ้ยแล้วต้องตอนแรกกู้บุคคลนะคะตอนนี้เขาก็อยากได้เงินคืนใช่ไหมคะของเราก็ไม่ได้ขายเราก็มีมรดกอยู่ชิ้นเดียวคือที่นาเราก็เลยติดต่อไอ้นอกระบบแม่มาคิดตอนแรกนะมันได้ปันผลมาครั้งแรกนะคนละกี่พันไม่รู้3หรือ 4,000 นี่แหละเราก็นึกดีใจเออต่อไปเราคงจะได้จริงเนาะได้เดือนละ 4,000 นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ได้คืนทุนแล้วก็ซื้อกินอย่างอื่นเราก็ซื้อกินอยู่แล้วเราก็ซื้อผลิตภัณฑ์เรานี่แหละกินแม่คิดอย่างนี้แต่มาตอนหลังมันไม่ใช่สิเราไปซื้อเขาให้ซื้อปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า1ชิ้นเราก็ซื้อไป1ชิ้นกับลูกสาวก็ซื้อ1ชิ้นก็เป็น2ชิ้นได้เท่าไหร่รู้ไหมคะปันผลออกมา100,000อ้าวมันไม่ใช่แล้วเนี่ยได้100,000เท่ากับเงินเรานี่เราเลยมาคิดย้อนหลังว่าโอ้เงิน 4,000 ที่เราลง 250,000 น่ะสิมันเป็นเงินเราเขาคืนให้เรา 4,000 น่ะพอตอนหลังถ้าเราไม่ซื้อสินค้าเราคืนไม่ได้แล้วปีนี้นี่ต้องซื้อทุกสิ้นปีนะคะต้องซื้อทุกปีจะได้เงินปันผลเราก็ลองซื้อแล้วมันได้แค่100กว่าบาทเลยบอกปีนี้จะไม่ซื้อแล้วจะเลิก